ข้ามาที่เรื่องราวความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นออกมาแถลงข่าวนะครับว่าพร้อมจะปล่อยตัวมาร์กอสโรโฮนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมที่จะปล่อยมาร์กอสโรโฮกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาออกจากทีมนะครับหากได้ข้อเสนอ 9.7 ล้านปอนด์หลังจากเจ้าตัวนั้นไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโชเซ่บูรินโญ่ผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับโรโฮนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกปี2014กับทีมชาติอาร์เจนตินาเลยครับจนถูกแมนยูไนเต็ดซื้อตัวมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสนะครับแต่ไม่สามารถทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับและล่าสุดดูเหมือนว่าอนาคตของโรโฮจะมาถึงจุดสิ้นสุดนะครับเมื่อไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของโชเซ่มูรินโญ่แถมล่าสุดนะครับมูรินโญ่เองไปคว้าตัวเอริกเบยี่กองหลังจากวิลเลียมมาร่วมทีมด้วยนะครับรายงานข่าวล่าสุดจากวันโบสปอร์ตระบุนะครับว่าแมนยูไนเต็ดพร้อมปล่อยโรโฮออกจากทีมนะครับหากได้เข้าเสนออย่างน้อย 9.7 ล้านปอนด์โดยทีมจากสเปนอิตาลีและจีนนั้นให้ความสนใจอยู่นะครับ